อิ่วหิวไม่ไหวก็เกิดมาจากบ้านนอกใกล้คอกนาพอสี่ขวบโตมาตาก็มืดไปเคยมีผัวใหม่เก่าและเขาก็ตายจากต้องตกระกำลำบากไปกันยกใหญ่เลยขอทานข้าวกินร้องเป็นศิลปะอันพ่อแม่ให้มาเป็นมรดกไทยเป็นมรดกตกทอดมาจนแก่เฒ่าจนเดินเหินแข้งเข่าชักจะไม่ไหวและกรมประชาสงเคราะห์เขาก็จับตัวว่าขอทานดีชั่วขอไม่ได้ไปติดอยู่สองที่ก็หลายปีอยู่เลยมานั่งนึกดูชักจะเปลี่ยนใจจะขอทานเขากินมันน่ารำคาญจะคว้าเม็ดมาตานให้เหล่าไม้ปิ้งไก่ขอทานเขากินละมันน่ารำคาญจะคว้าเม็ดมาตานให้เหล่าขอทานดำดีดา
ขอบคุณมากครับบิ๊กสุครับ